เรื่องใหญ่มันเป็นปมเลยก็คือเรื่องของ8 ปี 8 ปีซึ่งมีความเห็นกันเป็น3ทางนั่นแหละครับ3แนวทางว่าจะนับกันอย่างไรแต่2ทางหลักอย่างนี้ครับ2ทางหลักคือต้นทางกับปลายทางเลย57ยึดจาก57จนถึง65คือปีนี้23สิงหาคมนี้กับอีกแนวก็คือว่านับจาก62ไปถึงปี2578ปีนะครับสูตรแรกก็คือนี่แหละครับก็คือเป็นนายกเมื่อวันที่24สิงหาคมโปรด9นะครับตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะก็นับไป8ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158นะเป็นห้ามเกิน8ปีรวมกันแล้วนะจะเว้นวรรคไม่เว้นวรรคแต่รวมกันแล้วนี่ถ้าครบ8ปีต้องเลิกนี่มาตรา158วรรค4นะครับเราไม่รู้ยังมีกราฟอยู่หรือเปล่ายังมีกราฟิกอยู่หรือเปล่านะไม่เป็นไรเล่าไปเรื่อยๆกับแนวที่3แนวหลักอีกแนวคือบอกว่าต้องนับลุงตู่จากวันที่9มิถุนายน2562วันที่โปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้รัฐธรรมนูญนี้คือรัฐธรรมนูญปี2560นะครับก็ได้เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา159ต้องเสนอชื่อโน่นนี่นั่นคือตามกระบวนการกฎหมายนี่พอโปรดเกล้าวันที่9มิถุนายน62ก็ต้องนับจากวันนั้นดังนั้นโน่นจะไปครบ8ปีก็วันที่8มิถุนาวันที่9มิถุนายนปี70โน่นนี่2แนวนะครับแต่ก็ยังมีแนวที่3อีกนะแนวที่3บอกว่าต้องนับจากวันที่6เมษายน2560วันที่รัฐธรรมนูญนี้คือฉบับปี60เนี่ยบังคับใช้ประกาศใช้6เมษายนนะครับ2560บังคับใช้ก็นับไปครับก็จะครบ8ปีก็ปี68นี่คือ3แนวนะฮะแต่ที่โหมกระหน่ำโหมกระพือกันมากๆนะฮะก็คือแนวแรกๆณตอนนี้นะวันก่อนเราให้ดูกันไปแล้วยิ่งมีบันทึกการประชุมมีรายงานการประชุมแต่ผมไปอ่านหมดแล้วท่านผู้ชมนะผมไปอ่านดูแล้วบันทึกคำอธิบายรายมาตราเนี่ยนะอ่านแล้วเห็นพ้องกับอาจารย์จรัญภักดีธนกุลอาจารย์จรัญภักดีธนกุลศาสตราจารย์นะครับอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่พูดชัดผมเห็นด้วยแกให้สัมภาษณ์หลายท่านให้สัมภาษณ์ในหลายช่องทางท่านบอกว่าไปอ่านคำอธิบายรายมาตราแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรชัดมันก็เหมือนกับที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นปัญหาจริงๆนะผมไปอ่านดูแล้วก็ไม่ได้เขียนชัดว่า8ปีนี้หมายถึงอย่างไรเขียนเพียงแต่ว่านับรวมกันแล้วเนี่ยนะไม่ว่าเว้นวรรคไม่เว้นวรรคก็ห้ามเกิน8ปีเว้นแต่ตอนรักษาการเนี่ยห้ามนับก็ชัดเจนอยู่แค่นั้นแหละทีนี้มาตราที่มันทำให้เกิดความคลุมเครือมากขึ้นก็คือมาตรา264ที่ไปเขียนทำนองว่าให้รัฐมนตรีที่เป็นมาก่อนหน้ารัฐธรรมนูญนี้คือ60นะให้รัฐบาลให้ครม.เนี่ยนะที่เป็นมาก่อนหน้านี้นี่ให้มาเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ด้วยพอไปอ่านคำอธิบายรายมาตราของมาตรา264ก็ฟังความได้ว่าเพื่อให้การทำงานมันต่อเนื่องก็เลยต้องเขียนรองรับเอาไว้นะเพราะข้อคุณสมบัติบางอันนี่รัฐมนตรีเก่ารัฐมนตรีใหม่คุณสมบัติต่างกันนะอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องเขียนอะไรรองรับเอาไว้มันเป็นบทเฉพาะการนะครับมาตรา264คืออ่านดูแล้วก็ยังคลุมเครือเหมือนกันแหละครับแต่ฝ่ายค้านนี่เขาเอาตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมนะอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินกฎหมายเพื่อไทยนี่บอกว่าเขายกเว้นคุณสมบัติบางข้อเท่านั้นไอ้มาตรา264นะแต่เขาไม่ได้ยกเว้นระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง8ปีนี่ก็เถียงกันอีกประเด็นมันก็เลยปลายบานปลายนะครับทำนองนี้แหละครับอันนี้ต้องใจร่มไปอ่านกันเถอะครับ
แต่ว่านั่นแหละครับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหลายคนผมไปคุยแบบออฟเดอะเรคคอร์ดคือไม่บันทึกเทปกันนะคุยกันขอความรู้เนี่ยเขาก็เชื่อนะครับกรรมการร่างนะครับไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญนะก็โน้มเอียงมาทางว่าเอ้ยมันต้องยึดปี62ไอ้ใจผมเนี่ยมันยังคล้ายๆครับคราวว่าต้องนับจากปี60นะอันนี้ผมยังไม่ฟันธงอะไรมากนะแต่กรรมการร่างหลายคนบอกว่าเอ้ยต้องออก62คุณสำราญแต่ว่าอันนี้แหละครับไม่ว่านายกไม่ว่าดร.วิษณุเครืองามไม่ว่าใครต่อใครก็บอกว่าที่ดีที่สุดนะรวมทั้งอาจารย์จรัญภักดีธนากุลนะให้มันสิ้นข้อสงสัยแล้วจะได้เป็นมาตรฐานขอให้ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญจะได้ชี้ขาดมานะครับแต่ที่มันเป็นเรื่องร้อนๆรุนแรงกันขึ้นมานะโอ้โหนี่ผมว่าเป็นโพสต์ก็คือการที่จุดพลุของฝ่ายที่บอกว่าต้องจบใน23สิงหาคมนี้นะครับอีกไม่กี่วันนี้วันที่เท่าไหร่คุณไทยวันนี้17อีก6วันนี่จบแล้วลุงตู่ตื่นเช้าขึ้นมาวันที่24ห้ามไปครม.ห้ามไปทำเนียบประมาณนั้นแหละครับให้ปลัดกระทรวงเลือกกันมาสักคนมาเป็นนายกแทนลุงตู่โอ้โหมีม็อบมีมีกระแสมีคณาจารย์เข้าชื่อเข้าชุดกันนะครับอันนี้เราก็ต้องรับฟังแหละครับตามระบอบนี้นะครับเราจะไม่เห็นด้วยนะแต่ก็ต้องรับฟังความเห็นต่างเหล่านี้ไม่ว่าความเห็นต่างนั้นจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือแม้กระทั่งมีวาระแฝงเล่นความเห็นต่างมีวาระแฝงเล่นไหมครับมีบางกลุ่มบางคนแต่บางคนบางกลุ่มเขาก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านผู้ชมก็ลองแยกแยะเอาเองแต่ที่ร้อนฉาเมื่อวานนี่แหละครับอันนี้หลายคนก็อาจจะงงๆเล็กน้อยนะครับทนายวันชัยศรสิริพี่วันชัยนี่แหละครับสว.วันชัยศรสิริโพสต์นะครับสูงวิญญาณหมอดูด้วยนะคล้ายๆพูดทำนองว่าแหมควรจะเลือกวิถีทางนี่ยุบสภานะเพื่อที่จะอะไรอ่ะแก้ปัญหาวิกฤตเที่ยวนี้อะไรประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็โพสต์นะท่านตอนแรกก็โพสต์แนวทางนะออกได้ทั้งหัวกลางก้อยมีทั้งคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากคำวินิจฉัยทั้งนั้นทั้งคนได้และคนเสียต่างลุ้นกันเต็มที่เพราะมีคนคิดล้มนายกทุกวันไม่ว่าจะล้มโดยสภาหรือโดยศาลหรือโดยรัฐประหารถ้ามีเหตุต้องทำและทำได้เขาทำกันทั้งนั้นในสภาก็พยายามล้มกันมาแล้ว2ครั้ง2หนก็ยังล้มไม่ได้ตอนนี้เรื่องมาเข้าทางอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญจึงลุ้นกันใจขาดทั้งคนที่จะล้มและคนที่จะถูกล้มแล้วแนวโน้มมันจะออกมาทางไหนผมว่าทั้งสองฝ่ายคงนั่งประเมินทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงทั้งตุลาการทั้งแนวคิดทั้งสถานการณ์แล้ววิเคราะห์ฟันธงตรงไปตรงไปแล้ววิเคราะห์ฟันธงตรงไปว่านายกจะอยู่หรือจะไปประเภทให้ทำใจร่วมคงเป็นไปไม่ได้ใครเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็ต้องรู้อยู่ว่าเป็นเรื่องใหญ่มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยืนอยู่บนเส้นได้แห่งอำนาจโดยศาลรัฐธรรมนูญถึงคราต้องตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดไอ้วรรคสุดท้ายสำคัญย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยถ้าผมเป็นนายกในสถานการณ์อย่างนี้และสามารถรู้ได้โดยยานวิถีใดว่าตุลาการจะวินิจฉัยอยู่ว่าอยู่ได้ถึงปี68หรือ70ผมก็จะอยู่และมีอำนาจต่อไปโดยไม่ต้องวิตกกังวลใดๆแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของศาลว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นให้อยู่ก็อยู่ไม่ให้อยู่ก็ไม่อยู่แสดงท่าทีไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรแต่ถ้าประเมินแล้วว่าไม่รอดจับยามสามตาศาลตัดสินคอขาดกระเด็นหลุดจากอำนาจอย่างนี้จะปล่อยให้เลยตามเลยไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมก็รีบยุบสภาเสียก่อนที่ศาลจะตัดสินนี่แหละครับก็รีบยุบสภาเสียก่อนที่ศาลจะตัดสินมาด้วยกันก็ไปด้วยกันทั้งหมดแต่ตัวเองยังอยู่รอดปลอดภัยยังเป็นนายกรักษาการอยู่ประคองอำนาจไปได้อีก 5-6 เดือนก็จะใกล้หมดวาระพอๆกันยังสามารถเตรียมแต่การโน่นนี่ได้ทันดีกว่าที่จะปล่อยให้มันหลุดลอยไปแบบปัจจุบันทันด่วนดังนั้นข่าวเรื่องการยุบสภาก่อน22นี่จะจริงหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยเสียทีเดียวมันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ถ้าไม่สบายจริงๆก็แนะนำให้ไปกราบอาจารย์โชคดีที่วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันดวงตาจะเห็นธรรม
คือคนอ่านของอาจารย์วันชัยแล้วเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกคล้ายๆผมนั่นแหละว่าอาจารย์วันชัยนี่เอียงไปทางว่าควรจะยุบสภาเพื่อจะได้อยู่ต่อในอำนาจอีก 5-6 เดือนจัดงานเอเปคได้อะไรประมาณนั้นแหละแต่หลายคนก็งงว่าอาจารย์วันชัยเป็นสว.นะนี่แหละครับไม่ว่าลุงป้อมหรือลุงตู่แล้วก็เป็นคนที่ดันอาจารย์วันชัยมาเป็นสว.มาอันนี้ก็เป็นปฏิเสธกันไม่ได้นะฮะแต่ฉะไหนเลยอาจารย์วันชัยถึงแนะนำให้ลุงตู่รีบตัดสินใจคือถ้ารู้ว่าไปไม่ได้อยู่นะก็ให้ยุบสภาซะอันนั้นเป็นความหวังดีล้วนๆหรือมีความหรือเป็นความหวังดีที่มีนัยยะอะไรไหมท่านผู้ชมก็ลองคิดดูนะผมว่ามันก็แป่งๆเล็กน้อยอันนี้เรียนอาจารย์วันชัยด้วยความเคารพก็รู้จักกัน นะครับอันนี้แหละพอโหนวันชัยเนี่ยแกเป็นโหนด้วยนะตอนหลังๆนะพอโพสต์นี้มาโอ้โหทำให้ฝ่ายที่บอกว่าจอดแน่ลุงตู่จอดป้ายแน่23สิงหาคมนี่นะก็ลือกันใหญ่นักข่าวก็ถามแล้วถามอีกข่าวลือยุบสภาเป็นยังไงวันก่อนโนและเมื่อวันซืนใช่ไหมนายกก็หันมายิ้มเนี่ยไม่ตอบนะนักข่าวก็ไปตีความกันนะเอียงหน้าแล้วทำเป็นยิ้มในมุมปากอะไรประมาณนี้นะตีความกันต่างๆนานาทั้งจะยุบบอกว่าทั้งไม่ยุบหลวงตู่ไม่สนแต่วันนี้ตอบมาแล้วนะครับวันนี้ตอบมาแล้วนะครับตอบมาแล้วจับยามสามตาจับความได้ว่าไม่ยุบนี่นะครับปิดจ็อบดาวเขาลือบิ๊กตู่เปลี่ยงคือหรือใช้คำว่าลั่นก็ได้นะภาษาหนังสือมันลั่นคือประกาศไม่ยุบสภาแต่ท่านไม่ได้ประกาศเองนะนี่ผมขออ่านข่าวนิดหนึ่งอันนี้ยังไม่เห็นมาก่อนนะเพราะเพิ่งเข้ามาก็นักข่าวก็น้องเขาก็เตรียมไว้ให้นะวันนี้ตอน 9:30 ท่านผู้ชมที่ทำเนียบรัฐบาลนะท่านนายกนี่ก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนครั้งที่4กับประธานโทษผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะโดยนายกก็ได้หันมาทักทายกับสื่อมวลชนก่อนที่จะเดินเข้าห้องประชุมในทันทีท่านนายกกล่าวก่อนเปิดการประชุมว่าวันนี้ถือเป็นวันประชุมส่งเสริมการลงทุนครั้งที่4เป็นเรื่องของนโยบายที่จะต้องร่วมกันพิจารณาก็ขอให้กรรมการทุกคนช่วยกันพิจารณาส่งอลุงรายละเอียดต่างๆหากมีข้อคิดเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้เสนอมาอันนี้นะก็ของ BOI นะจากนั้นหลังการประชุมตอน 11:45 สำคัญนะครับผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงกรณีกระแสข่าวการยุบสภาภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเงื่อนไขกรณีครม.รักษาการระหว่างสภาหมดวาระนะอันนี้บังเอิญท่านผู้ชมคือเมื่อวานเนี่ยกกต.ได้ออกระเบียบมาอันหนึ่งนะเป็นระเบียบรายละเอียดที่เป็นข้อปฏิบัติของรัฐบาลในระหว่างรักษาการให้มันถูกต้องตามกติกากฎหมายอะไรประมาณนี้นะมันก็มาเจอสมกับกระแสข่าวยุบสภาก็เลยทำให้นักข่าวยิ่งโอ้โหแบบนี้แง่แก่เลยยุบแง่แก่เลยนะครับอันนี้แหละโดยท่านนายกฟังคำถามแล้วเป็นยังไงท่านนายกก็ปฏิเสธตอบคำถามก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไม่ตอบนะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีด้วยสีหน้าเรียบเฉยโดยมอบหมายให้ดร.ธนกรวังบุญคงชนะโฆษกนะครับเป็นผู้ตอบคำถามแทนดร.แดกก็ให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าจากที่สื่อมวลชนสอบถามพลเอกประยุทธ์ถึงกระแสข่าวการยุบสภานั้นพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าไม่มีการยุบสภาขอเดินหน้าทำงานและจะเดินหน้าทำงานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่มันมีคำว่าเวลาที่เหลืออยู่นะอันนี้แหละไอ้คำแบบนี้วลีแบบนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตีความกันอีกที่เหลืออยู่เหลือเท่าไหร่นะผู้สื่อข่าวถามว่ามีการวิเคราะห์กันหรือไม่ว่าทำไมทางคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งซึ่งเป็นระเบียบปี2562นะทำไมออกมาช่วงนี้พอดีดร.ธนกรบอกว่าเรื่องนี้คงตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไม่ได้และคงไม่ไปก้าวล่วงและไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงประกาศใช้ระเบียบฉบับดังกล่าวแต่เชื่อว่าคง
ม่ใช่การเตรียมพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแต่อย่างใดเพราะหากย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะการเตรียมความพร้อมแบบนี้นะกกต.ก็มีการเตรียมมาโดยตลอดทั้งในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกตั้งเมืองพัทยาและการเลือกตั้งกทม.ที่เตรียมการมาตลอดเวลาถามย้ำว่าหลายฝ่ายมองว่าการออกระเบียบดังกล่าวมาในช่วงใกล้กับห่วงเวลาที่ศาลจะพิจารณาปม8ปีนี่เป็นการส่งสัญญาณยุบสภาไหมคุณธนากรบอกว่าคงไม่ใช่ขอย้ำว่านายกยืนยันว่าไม่มีนะและบอกแล้วว่าเวลาที่เหลืออยู่ขอทำงานให้ประชาชนเต็มที่ส่วนตัวมองว่าวันนี้ประเทศกำลังฟื้นตัวทั้งในด้านเศรษฐกิจและการในสถานการณ์โควิดก็กำลังจะคลี่คลายมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่นายกดำเนินการเป็นผลดีกับประเทศจึงไม่อยากให้การเมืองมาทำลายบรรยากาศให้ประเทศมีปัญหาขอให้นายกได้ใช้เวลาทำงานเพื่อประชาชนจะดีกว่าถามว่าในเมื่อนายกยืนยันมาตลอดว่าจะไม่มีการยุบสภาวิเคราะห์หรือไม่ว่าทำไมจึงมีกระแสข่าวออกมาในช่วงนี้คุณธนากรบอกว่าคงเป็นมุมมองที่หลากหลายนายกไม่ได้สนใจและไม่ได้ใส่ใจนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่มียุบสภาอะไรทั้งนั้นจบข่าวนี่แหละครับก็เป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นนายกก็ปฏิเสธนะครับแต่ว่าให้โฆษกปฏิเสธนี่จะเป็นภารกิจสุดท้ายของคุณธนากรก็ได้นะแถลงข่าวว่านายกยืนยันไม่ยุบสภาและสัปดาห์หน้าเนี่ยเผลอๆจะต้องไปทำหน้าที่ส.ส.แล้วนะแต่เจ้าตัวบอกนะครับอยู่เป็นหน้าที่ส.ส.ก็แถลงปกป้องนายกได้เพราะว่าชอบนายกชื่นชมนายกนี่แหละครับคือยังไงก็ไม่มีครับยุบสภาเนี่ยนะผมในส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่าจะยุบถ้าจะยุบปีหน้าอาจจะไม่แน่นะแต่ถ้านายกวางมือไม่เล่นการเมืองสมมุตินะครับตอนนี้ต้องวิเคราะห์ว่าเล่นเดินต่อไปต่อแต่ถ้านายกไม่ลงการเมืองต่อนะเผลอๆอาจจะลากจนสภาครบเทอมนะครับ23มีนาคมนะ24มีนาคมให้มันครบเทอมไปเลยทำลายสถิติคือยุบก่อนยุบหลังครบเทอมมันมีผลประโยชน์กันเล็กน้อยทางการเมืองเท่านั้นแหละครับคือถ้าปล่อยให้ครบเทอมเนี่ยนะอย่างที่เราเคยเรียนแล้วผมเคยเรียนท่านผู้ชมการสังกัดพรรคจะลงส.ส.ได้ต้องสังกัดพรรคนั้นๆเนี่ยนะเป็นเวลาอย่างน้อยนี่3เดือนนะ90วันนะแต่ถ้ายุบสภาก่อนครบ24มีนาคม66ก่อนครบเทอม4ปีเนี่ยนะการย้ายพรรคไปสังกัดพรรคเนี่ยแค่30วันก็ถือว่ามีคุณสมบัติที่ถูกต้องแล้วแล้ว30วันนั้นนะให้นับจนถึงวันเลือกตั้งนะไม่ใช่ก่อนวันเลือกตั้งนะสมัครวันนี้ปั๊บสมัครพรรครวมไทยสร้างชาติสมมุตินะเกิดยุบสภาวันนี้ปุ๊บผมสมัครวันพรุ่งนี้ปั๊บนับไปนะฮะทันนะเพราะสังกัดอยู่ในพรรคไม่แค่30วันก็ถูกต้องคุณสมบัติแล้วและถ้ายุบสภาเขาต้องเลือกตั้งกันนี่ห้ามเร็วกว่า45วันนะแต่ห้ามเกิน60วันคือในช่วงของ45ถึง60วันหลังจากวันยุบนะครับอันนี้แหละครับก็เป็นกติกาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญดังนั้นนายกไม่ยุบแล้วนะครับไม่ยุบแล้วนะครับทีนี้ยังไงต่อยังไงต่อเหรอวันนี้ก็ในเรื่องนี้เรื่องปม8ปีไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่การไปยื่นหนังสือของฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านร่วมนะครับงานนี้เขาถือว่าเป็นงานใหญ่ทำงานร่วมกันแล้วก็ไปยื่นให้กับท่านชวนแล้วนะครับยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก็วิเคราะห์กันต่างๆนานาแล้วครับทำไมใช้เรื่องวันที่17สิงหาคมบางคนก็บอกว่านี่แหละครับเอาให้นายกตั้งตัวไม่ทันแหมอันนี้ก็วิเคราะห์เกินไปนะฮะก็ไปยื่นนะครับเนี่ยแหละก็เราเห็นว่ามีพรรคก้าวไกลมีพรรคโน้นพรรคนี้ครบกันแทบทุกพรรคแหละนะครับก็ใช้จำนวนจริงๆเลยก็เข้าชื่อแค่1ใน10ของจำนวนสมาชิกนะเอารายละเอียดหน่อยทั้งนั้นนะ
โดยนายชวนเนี่ยนะท่านชวนก็บอกว่าตามกฎหมายต้องมีการเข้าชื่อ1ใน10ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่า48คนนะอันนี้คือจำนวน1ใน10ของสสนะครับนะไม่ใช่สวด้วยนะอันนี้เขายื่นเป็นเรื่องของสสแต่ครั้งนี้ฝ่ายค้านได้ร่วมกันเข้าชื่อเป็นจำนวนถึง172รายชื่อโอ้เยอะนะเออฝ่ายค้านเขามีตั้ง208ท่านผู้ชมตอนนี้ก็220กว่าคนแล้วมีเศรษฐกิจไทยด้วยจึงเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรหลังรับเรื่องสภาจะมีการตรวจสอบคำร้องและความถูกต้องของผู้ร่วมลงชื่อคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นก็สามารถส่งสารรัฐธรรมนูญได้เลยด้านคุณหมอชลน่านก็บอกว่าในคำร้องระบุเหตุผลข้อเท็จจริงการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่24สิงหา57เป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องพร้อมอ้างอิงข้อกฎหมายจากบทบัญญัติมาตรา264ที่ระบุถึงการสิ้นสุดเฉพาะตัวของรัฐมนตรีขณะเดียวกันคำร้องดังกล่าวยังได้ขอให้ศาลมีคำสั่งอันนี้สำคัญให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเพื่อไม่ให้นายกใช้อำนาจที่เป็นคุณเป็นโทษได้คุณหมอชลน่านยังพูดนะบอกว่าหากศาลรัฐธรรมนูญนี่ได้วินิจฉัยให้นายกพ้นตำแหน่งจะส่งผลมีเหตุให้ครม.ทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งไปด้วยแต่รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้คณะรัฐมนตรีสามารถรักษาการได้ยกเว้น4กรณี1จะขาด1ก็คือจะขาดคุณสมบัติตามมาตรา98 2มีคุณสมบัติไม่เป็นที่ประจักษ์ตามบทบัญญัติมาตราเดียวกันและกรณีที่3กรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงที่จะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาการได้และ4การดำเนินการฝ่าฝืนตามมาตรา144เรื่องการใช้งบประมาณส่วนที่มีการมองว่าหากศาลวินิจฉัยให้นายกพ้นตำแหน่งจะส่งผลให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกทำหน้าที่แทนนายกแทนนั้นนี่คุณหมอบอกว่าพลเอกประวิตรจะรักษาการได้ต่อเมื่อศาลสั่งให้นายกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนมีคำวินิจฉัยก็จะทำให้รองนายกลำดับถัดไปสามารถมารักษาการแทนได้ส่วนที่มีกระแสข่าวว่านายกอาจชิงยุบสภานะคุณหมอชนานบอกว่าสามารถมองว่าสามารถทำได้อำนาจอยู่ที่ท่านแต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเหตุผลในการยุบสภาส่วนตัวมองว่าขณะนี้ไม่ได้เกิดข้อขัดแย้งใดๆระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้กระทำความผิดหรือข้อขัดแย้งใดๆที่เป็นสาเหตุของการยุบสภาครั้งนี้เว้นแต่ยุบสภาเพื่อต้องการอยู่ยาวเท่านั้นจริงๆลุงตู่ยุบสภาก็ไม่ได้อยู่ยาวอะไรท่านผู้ชมก็อยู่ 5-6 เดือนอย่างเก่งผ่านพ้นเอเปกไปแล้วเป็นนายกรักษาการนี่เป็นประธานเอเปกมันก็ไม่หล่อด้วยไม่เท่ด้วยนะดังนั้นแล้วหลายฝ่ายก็จะมีคำถามว่าเอาเกิดยื่นศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดแล้วการทำงานของลุงตู่ที่ผ่านมาจะไม่ผิดไปด้วยเหรอคุณสำราญผมก็ถามประเด็นนี้กับนักกฎหมายกับตุลาการกับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบางท่านนะท่านก็บอกว่าถ้าศาลวินิจฉัยอย่างนั้นสมมตินะครับศาลก็ต้องมีข้อแม้ข้อยกเว้นอะไรให้อยู่แล้วนะครับแต่เอาเถอะเราก็ไม่ก้าวล่วงนะครับแต่ว่าเชื่อกันว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละส่วนการให้ยุติการทำหน้าที่นะก็อีกไม่กี่วันก็รู้แล้วตอนที่ประกาศแรกคือศาลรับเรื่องไว้หรือเปล่าก็คงจะรับเรื่องเอาไว้แล้วก็รับไว้พิจารณาว่ากันอย่างนั้นแหละครับจากนั้นก็ใช้เวลาไม่นานหรอกครับในการพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะอย่างที่ท่านผู้ชมรู้นะฮะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่มันชัดเจนอยู่แล้วนะวันวอเวลานอนที่นายกเป็นนายกครั้งแรกครั้งที่2ข้อกฎหมายก็ชัดเจนอยู่แล้วเป็นนายกรอบ2วันที่เท่าไหร่ตามรัฐธรรมนูญฉบับไหนรัฐธรรมนูญมาตรา264เขียนอย่างไรมาตรา170เขียนว่านายกคุณสมบัตินายกตำแหน่งนายกสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนี่ด้วยเหตุผลอะไรคุณเสรีโสนาภานนท์เอามาพูดแล้ว170นะสิ้นสุดลงตามมาตรา158อะไรก็ว่ากันไปอันนี้มันยาวในเชิงของข้อกฎหมายนะครับเอาว่าได้ยื่นแล้วนะครับอย่างนี้วันนี้ขออนุญาตพักสักนาทีครึ่งนะครับ
เราจะมาตบท้ายกันในช่วงหน้านะครับแลนสไลด์หน่อยเมื่อคืนไม่ทราบว่าใครชมคุณโทนี่บ้างนะน้องเขาบอกช่วยวิเคราะห์เรื่องโทนี่หน่อยพักเพื่อไทยหน่อยกำลังร้อนจัดเหลือเกินอ๋อเมื่อวานรำกันน่าดูเลยนะฮะรำเซิงรำอีสานกันม่วนซื่นโฮเซลตุ้มโฮมอะไรนะเขาเรียกมาร่วมมือกันอะไรประมาณนี้นะที่พักเพื่อไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร93คนจาก17จังหวัดคึกคักมากโอ้พอตกค่ำโทนี่วูซัมมาจากแดนไกลเลยพูดจาเสื้อโอ้โหหลายประเด็นนะผมจะจับประเด็นพอเป็นสังเกตมาเล่าสู่กันฟังในรายการนี้นะครับมาตรา170ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อวงเล็บ1ตายวงเล็บ2ลาออกวงเล็บ3สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจวงเล็บ4ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160วงเล็บ5กระทำการนั้นเป็นการต้องห้ามตามมาตรา186หรือมาตรา187 6มีพระบรมราชองค์การให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา171แล้วก็วรรคที่2อันนี้สำคัญนอกจากเหตุที่ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรค1แล้วที่ผมอ่านเมื่อกี้ท่านผู้ชมความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาตามมาตรา158วรรค4ด้วยตามไปดู158วรรค4ท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วนี่ก็นายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มีให้นับรวมระยะเวลาระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งทีนี้มันก็จะโยงไปถึงมาตรานู่นอีกแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าความเป็นนายกอันนี้นี่นะคือมาตรา158เราจะอ่านเฉพาะวรรค4อย่างเดียวไม่ได้ต้องไปอ่านวรรค1 2 3ด้วยวรรค1 2 3ก็คือนายกที่มาจากนี่แหละครับตามรัฐธรรมนูญนี้ก็คือถูกเสนอชื่อแล้วก็พอหลังเลือกตั้งก็มาเสนอชื่อในที่ประชุมสภารัฐสภาอีกคือมาจากมาตรา159ด้วยนี่แหละครับนายกลุงตู่ก็มาจากตรงนี้คุณเสรีใครต่อใครก็เชื่อว่าดังนั้นนี่ลุงตู่เป็นนายกตามมาตราลุงตู่เป็นนายกตามมาตราตามรัฐธรรมนูญปี60ตามรัฐธรรมนูญนี้ดังนั้นต้องอยู่ไป8ปีก็นับไปถ้าเป็นต่อเนื่องอีกก็อยู่จนถึงปี70นี่คือฝ่ายนี้เอาละนั่นคือจบไปแล้วเรื่องก็ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วเพราะวันนี้มีการยื่นกันแล้วมาเรื่องส่งท้ายกันนะครับท่านผู้ชมเรื่องการเลือกตั้งอันเนื่องจากนี่แหละครับวันนี้เมื่อวานสิเมื่อวานอย่างที่ผมเกริ่นไปบ้างแล้วว่าพรรคเพื่อไทยนี่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยนี่เขาคึกคักคึกคักประการแรกเพราะอะไรครับเพราะเขาได้เขาเกือบเบ็ดเสร็จแล้วล่ะเขาได้บัตร2ใบแล้วเลือกตั้งบัตร2ใบอันที่2สิ่งสุดยอดปรารถนาของเขาคือเอาร้อยหารเสียงเพื่อไทยไม่พอครับพลังประชารัฐช่วยสวช่วยเอาร้อยหารก็ช่วยไม่ได้นะครับนี่แหละครับกำลังจะเดินทางต่อแล้วครับร้อยหารนี่แล้วดูแล้วนี่ก็มันน่าจะไปได้ตลอดรอดฝั่งนะถึงแม้คุณหมอลวีมาชมาดลนี่ก็บอกว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพใครนี่นะแต่ว่าโอกาสของร้อยหารนี่มันมีโอกาสสูงกว่าพูดกันตรงๆนะในเชิงของข่าวและเมื่อเป็นอย่างนี้นี่แหละครับเพื่อไทยเนี่ยเขาฝันมาถ้าสองใบเมื่อไรนี่เสร็จข้าพเจ้าแต่ถ้าเขาเห็นบัตรใบเดียวแบบปี62เนี่ยโอ้ยเหมือนเห็นผีเลยแหละครับประธานโทษคือกลัวท่านผู้ชมดูเนี่ยครับให้ดูกราฟิกเลยนี่น้องก็ทำมาดูตัวเลขให้เป็นบันเทิงใจนิดหนึ่งก่อนว่าทำไมเพื่อไทยเขาคึกบัตร2ใบท่านผู้ชมดูเนี่ยครับเพื่อไทยคือแชมป์5สมัยนะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วว่าสมัยที่ผ่านมานี่นะ4ครั้งแรกเนี่ยเลือกตั้งบัตร2ใบนะครับ100หารยกเว้นปี50เอา80หารเพราะมันบัญชีรายชื่อ80คนหรือปี55เอ้อปี54นี่ก็125ไปหารนะครับยกเว้นปี62เห็นไหมนี่ที่บอกว่าบัตรใบเดียวเนี่ยนะบัญชีรายชื่อเขาได้0
ได้ศูนย์เพราะว่าบัตรใบเดียวเพราะสสพึงมีเห็นไหมท่านผู้ชมชัดเจนเลยแต่4ครั้งแรกเนี่ยเขาแชมป์ตลอดดังนั้นวันนี้บัตร2ใบร้อยหาเนี่ยเขาชอบ